ตัวอย่างนี้ผมจะสอนวิธีการทำ5แกนเบื้องต้นเบสิกตัวนี้ผมจะใช้เครื่องเป็น Milton Marshall Integrate E650H โปรแกรมที่ผมทำไว้ก็จะมีเป็นกลึงนะครับแบบปัดหน้ากลึงปอกผิวกลึงเก็บแล้วก็กัดแกน C กัดแกน Y ด้านหน้าคราวนี้ผมจะทำเป็นกัดร่องตัวนี้ครับที่เลเวลผมสร้างเป็นเคิร์ฟไว้ตามร่องแบบนี้จะมีเคิร์ฟสีส้มกับสีแดงแบบนี้ผมจะโชว์เฉพาะเคิร์ฟในโหมดมิลลิ่งจะใช้เป็นมัลติเอ็กซิสพวกนี้นะครับผมจะใช้เป็นเคิร์ฟทูลผมจะสร้างไว้เป็นคัตเตอร์5มิลเป็นแฟลตโมเดลก็ทำไว้เรียบร้อยแล้วส่วนคัตพารามิเตอร์ผมจะกัดโดย 3D curve ผมก็ไปเลือกที่ตัวเคิร์ฟนี้นะครับเสร็จแล้วด้านผมจะให้อยู่ด้านขวาออฟเซตไปที่ 2.5 ครึ่งของมีดทูนิกซิตคอนโทรลเราจะคอนโทรลโดยอะไรนะครับก็จะมีคอนโทรลโดยเส้นโดยเซอร์เฟสโดยเพลนตัวนี้ผมจะคอนโทรลโดยไลน์ผมก็มาเลือกที่ไลน์ที่สร้างไว้เป็นเคิร์ฟสีแดงตัวนี้ได้แล้วโอเคอันนี้ก็คือระยะขยับจะขยับสักประมาณ1องศานะครับต่อมาตัว collision control ผมจะเช็คผิวโดยใช้ surface ผมก็จะโชว์โมเดลกลับผมก็เลือกผิว surface ด้านล่างนะครับถัดมาที่ linking อันนี้จะเป็นค่ายกนะครับค่าเขียน length safety ค่ายกต่างๆแล้วก็ทางเข้าอันนี้ผมจะกำหนดทางเข้าประมาณ 10% ของทูลด้านขวา copy ไปทางออกด้วยนะครับเสร็จแล้วผมโอเคก็จะได้ operation เป็นแบบนี้ครับพอได้เรียบร้อยแล้วผมจะเลือกทั้งหมดนะครับแล้วซิมูเลตดูโดยโพสต์กีโค้ดเมื่อเราโพสต์กีโค้ดมาปุ๊บเขาจะเข้าไปตัวซิงค์แมเนเจอร์เป็นลักษณะแบบนี้นะครับในกรณีที่เรามีเมนกับซับสปินเดิลเราสามารถมาซิงค์ให้เป็นการทำงานแบบมัลติทัชชิ่งได้นะครับของเครื่องมิลเทิร์นนี่ผมจะดูการทำงานผมก็กดที่รันเลยเสร็จแล้วเขาก็จะเอาเครื่องมาซิมูเลตอันนี้จะเป็นเครื่องรุ่นนี้นะครับมาสักอินทิเกตก็โปรแกรมโดยมาสเตอร์แคมจากนั้นเราก็กดซิมูเลตดูเริ่มตั้งแต่การเรียกทูลมาจากแมกกาซีนนะครับอันนี้จะเป็นกลึงปาดหน้าต่อมาก็จะเปลี่ยนทูลเป็นกลึงปอกมาก็จะเปลี่ยนทูลนะครับเป็นกึ่งเก็บผิวตัวนี้ชักจะหมุนนะครับพอถึงหมดมิลลิ่งนะครับอันนี้จะเปลี่ยนทูลทูลก็จะเป็นทูลหมุนแทนนะครับเป็นเครื่องอินทิเกตอันนี้ผมใช้ทูลเดิมนะครับตัวหัวอินทิเกตก็จะสามารถทำงานได้หลายด้านแบบนี้อันนี้ก็จะปัดด้านหน้าจากนั้นผมจะใช้ทูลเดิมเดินสล็อตด้วยที่ด้านบนนี่ครับอันนี้ก็จะมีทูลนี่ครับชนนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้นี่ทูลทิ่มลงครั้งเดียวนะครับอันนี้ผมจะกลับไปที่โปรแกรมถ้าเราต้องการเพิ่มจำนวนครั้งในการแมชชีนในโหมดของตัว5แกนเราก็จะมีเป็นลัฟฟิ่งนะครับนี่คือจำนวนนี่คือระยะที่จะแมชชีนลงไป
ก็จะได้เป็นเนี่ยครับจำนวน5ครั้งครั้งละ1 มิล